เหมืองหยกถล่มที่รัฐคาชินของเมียนมาค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ค่ะทำให้มีโคลนค่ะสไลด์ตัวลงมาแล้วก็พัดเอาร่างของแรงงานและคนงานเหมืองหายไปกับสายโคลนนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าแม้จะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยได้ผู้เสียชีวิตเบื้องต้น113คนสูญหายอีกไม่ต่ำกว่า200คนและยังมีผู้บาดเจ็บอีกมากกว่า50คนดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนเลยค่ะนี่คือนาทีแห่งชีวิตนะคะที่คนงานเหมืองหยกในเมืองพากันรัฐคชินของเมียนมาต้องวิ่งหนีตายภายหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดดินถล่มลงมามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย113คนบาดเจ็บอีกมากกว่า50คนขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่ายังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย200คนขณะที่หน่วยฉุกเฉินยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายเพื่อให้พบร่างโดยเร็วที่สุดค่ะหนึ่งในผู้ที่เขาเห็นเหตุการณ์และเขาเป็นคนงานเหมืองเขาบอกว่าเห็นคนที่อยู่ด้านล่างของเชิงเขาค่ะถูกสายคลื่นโคลนเนี่ยพัดหายไปต่อหน้าต่อตาบางคนติดอยู่ในดินโคลนก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยได้ขณะที่ตำรวจเปิดเผยนะคะว่าประชาชนหลายคนฝ่าฝืนคำเตือนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ห้ามไม่ให้เข้าไปทำงานในบริเวณดังกล่าวหลังเกิดฝนตกหนักแต่ยังมีผู้ฝ่าฝืนจนนำมาซึ่งความสูญเสียค่ะส่วนคลิปต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์เหมืองหยกถล่มทางตอนเหนือของเมืองพากันในรัฐคชินเช่นเดียวกันค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า100คนเนื่องจากถูกหินทับและยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากรวมไปถึงคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้ด้วยในก่อนหน้านี้ชุมชนชาวคชินได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลค่ะจัดระเบียบการทำเหมืองหยกที่ส่งผลกระทบทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมภูเขามากกว่า50ลูกในรัศมี30กิโลเมตรตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็ยังมีเหตุการณ์สลดรายงานอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศเมียนมานะคะเป็นประเทศที่พบหยกมากที่สุดในโลกและมีมูลค่าการค้าหยกอยู่ที่ประมาณปีละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 900,000 ล้านบาทอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมเหมืองของเมียนมาเนี่ยเกิดขึ้นและรายงานความสูญเสียอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ